เซลซียืนยันขายสโมสรให้กลุ่มทุนทอสโบลี่แล้วก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับเซลซีทีมในศึกพรีเมียร์ลีกได้ตกลงเงื่อนไขพร้อมขายหุ้นให้กับกลุ่มทุนที่นำโดยทอสโบลี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมูลค่าอยู่ที่ 2,500 ล้านปอนด์สโมสรเซลซีได้ออกแถลงการเมื่อวันที่6พฤษภาคมถึงการยืนยันว่าได้เจ้าของสโมสรคนใหม่แล้วโดยได้ตกลงขายหุ้นให้กับทอสโบลี่นักธุรกิจชาวอเมริกันเจ้าของร่วมทีมเบสบอล LA Dodgers ในเมเจอร์ลีกเบสบอลสหรัฐอเมริการวมทั้งสมาร์คเวอร์เตอร์นักธุรกิจชาวอเมริกันและฮาร์สยอร์กไวท์มหาเศรษฐีชาวสวิตด้วยมูลค่าค่าเช่ากิจการ2,500ล้านปอนด์หรือประมาณ 150,000 ล้านบาทการซื้อขายคาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นในปลายเดือนพฤษภาคมนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติด้านกฎระเบียบที่จำเป็นทั้งหมดรายละเอียดเพิ่มเติมจะได้รับการเปิดเผยในช่วงเวลานั้นเซลซีแถลงอย่างไรก็ตามเจ้าของใหม่จะลงทุนกับทีมเพิ่มเติมอีก 1,750 ล้านปอนด์ประมาณ 73,500 ล้านบาทเพื่อผลประโยชน์ของสโมสรและการปรับปรุงสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์เซลซีทีมหญิงและอะคาเดมี่ของสโมสรด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นอย่างไรยินดีกับเซลซีด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า